สวัสดีครับคุณสุดารัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้เชิญนะครับจำนองที่ดินจำนองกับธนาคารหรือว่านายทุนครับก็ที่แรกไปธนาคารนะคะแล้วทีนี้คือเหมือนเราต้องการใช้เงินมากกว่าที่ธนาคารให้ก็เลยไปกับนายทุนอีกทีนึงอะค่ะเอ้าเดี๋ยวถามให้คุณพูดอย่างนี้เลยงงตกลงว่าคุณเอาไปจำนองกับนายทุนหรือว่าธนาคารด้วยนายทุนด้วยตอนนี้นายทุนค่ะนายทุนเอานั่นแหละก็จำนองนายทุนนั่นแหละทีนี้เป็นปัญหายังไงครับก็คือตอนนี้คือเหมือนว่าไม่ได้เหมือนว่าไม่คือโดนยึดที่ไปแล้วอะค่ะเพราะว่าเขาคิดน้อยละ3ก็เลยทีนี้ก็คืออยากหาช่วยเหมือนคำแนะนำที่ว่าเหมือนว่าช่วยเหลือในการถ่ายคืนนะคะคุณสุดารัตน์คุณอายุเท่าไหร่ครับ39ค่ะอาชีพเป็นลูกจ้างตามภารกิจที่อบต.ค่ะค่ะลูกจ้างอบต.ที่ดินกี่ไร่3ไร่ค่ะ3ไร่เสร็จ3ไร่คุณไปจำนองเขาราคาเท่าไหร่750,000ค่ะแต่ทีเนี้ยคือเหมือนว่าทางบ้านเดี๋ยวคุณสุดารัตน์คุณตอบที่ผมถามนะผมถามแค่ไหนตอบผมแค่นั้นอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวผมสงสัยแล้วผมถามเพิ่มเองนะถ้าหนูเล่าไปมันก็จะไปเรื่อยไปนะค่ะได้ถามว่าคุณเอาที่3ไร่ไปจำนอง 750,000 ใช่มั้ยใช่ค่ะสัญญาครบกำหนดเมื่อไหร่ครับสัญญาครบไปแล้ว2ปีอะค่ะ2ปีแล้วใช่2ปีแล้วแล้วก็นายทุนคำว่าเขายึดไปแล้วเนี่ยเขายึดไปด้วยวิธีไหนครับก็มีเป็นสัญญาค่ะก็คือโดยเป็นสัญญาแต่ทีนี้ก็คือเหมือนติดต่อขอถ่ายคืนเขาก็เหมือนว่าฟังใหม่คุณได้ไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินหรือว่าไปทำหนังสือสัญญากู้ยืมก็เอาที่ดินนี้ไปหลักทรัพย์เป็นค้ำประกันเป็นสัญญาที่ดินค่ะไปสำนักงานที่ดินค่ะคุณแน่ใจว่าคุณไม่ได้ขายฝากจำนองอันนี้ก็คือเป็นการขายฝากอะค่ะคุณตอบคุณพูดคนละเรื่องนะคุณสุดารัตน์ขายฝากก็ขายฝากจำนองก็จำนองคำว่าหลุดไปแล้วเนี่ยมันคือขายฝากถ้าจำนองก็ต้องบังคับคดีฟ้องศาลนู่นน่ะค่ะอันนี้เขาเรียกขายฝากเลยต้องพูดให้ถูกนะถ้าพูดไม่ถูกเนี่ยมันไปลงทะเลเลยนะลงทะเลระยองเลยแหละค่ะไปเจอนางพันธุรัตน์จมน้ำอยู่นั่นน่ะขายฝากขายฝากเมื่อครบกำหนดมันก็สิ้นสุดทันทีก็เป็นของเขาแล้วก็มีดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ3คุณจ่ายต่างหากใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายอะค่ะก็คือเหมือนว่าก็ไปติดต่อยังค้างดอกเบี้ยอยู่ใช่ค่ะมีสัญญากู้ต่างหากใช่ไหมนอกจากจดขายฝากก็ไม่มีสัญญาเพิ่มค่ะคือเป็นโฉนดที่ว่าขายฝากที่ดินอย่างเดียวค่ะสัญญาจากที่ดินไอ้ร้อยละ3นั่นน่ะมีสัญญาไหมอ๋อไม่มีค่ะแต่คือเหมือนว่าคุยกันโดยปากแล้วคุณจ่ายเขายังไงดอกร้อยละ3ก็คืองวดแรกไม่ได้จ่ายค่ะพอดีที่บ้านมีปัญหาเพราะว่าทีแรกว่าเหมือนว่าจะเอาเงินไม่ต้องเล่าแล้วตามมาจ่ายหรือไม่จ่ายนะยังค่ะตอบแค่นั้นแหละไม่ต้องบอกที่บ้านมีปัญหาไม่จ่ายคือดอกเบี้ยร้อยละ3นี่ก็ผิดกฎหมายจริงๆนะมันเป็นการกู้ยืมเงินทำนิติกรรมอำพรางผิดหมดตั้งแต่ว่าสัญญานี้ก็ไม่ถูกโดยกฎหมายเพราะมันเป็นการเรียกดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยคนละข้อสัญญาสายขายฝากในขายฝากดอกเบี้ย15ต่อปีก็อยู่ในสัญญาที่จดไว้กับสำนักงานที่ดินน่ะขายอยู่ในดูตรงนั้นเลยพอถึงเวลาก็ถ่ายถอนตามนั้นต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ก็ตามกฎหมายก็จบอันนี้มีดอกนอกอีก 3% 3% นี่มันเท่าไหร่12 3 36มัน 36% นะต่อปีน่ะนะร้อยละ3ต่อเดือนใช่ไหมค่ะร้อยละ3ต่อเดือนนี่มันปาเข้าไปปีนึงเท่าไหร่36จริงๆเค้าให้ไม่เกิน15ก็ต้องอยู่ในสัญญาขายฝากทีนี้มันเกินเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือว่านี่ก็เรียกว่านิติกรรมอำพรางนะคุณก่อนที่คุณจะไปหากองทุนมาซื้อคืนเขาจะขายคืนคุณไหมตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ที่คุณถามเนี่ยเขาจะขายคืนคุณไหมเขาขายคืนค่ะแต่เขาคิดดอกเบี้ยด้วยนี่ไงผมให้คุณไปบินขอเบอร์ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองคุณไปให้อัยการเขาดูสัญญาให้คุณนะว่ามันเป็นสัญญานิติกรรมอำพรางและก็มันมีดอกเบี้ยที่คุณยังไม่จ่ายเขาคุณยังค้างเขาอีกนะครับค
ค่ะไปพบอัยการให้อัยการเรียกเจ้าหนี้เนี่ยมาไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยเสร็จปั๊บเนี่ยได้ข้อสรุปยุติยังไงคุณจะซื้อคืนจากเขาเอาข้อสรุปที่อัยการไกล่เกลี่ยให้เนี่ยไปทำเรื่องขอกู้ที่กองทุนหมุนเวียนที่เกษตรสหกรณ์จังหวัดระยองนี่แหละครับมันจะได้จบอยู่ตรงนี้นะคุณจดเบอร์นะจดเบอร์อัยการจังหวัดระยองนะค่ะครับ038 038ค่ะ611 611ค่ะ048ครับ048ค่ะหนูโทรไปนัดวันจันเนาะวันจันนะครับบอกพี่เขาบอกว่าเนี่ยหนูมันหลุดไปแล้วจริงๆซื้อคืนได้จริงๆเนี่ยขายฝากเนี่ยถ้าสมมติขายฝากโดยชอบนะมันซื้อคืนได้เข้าใจว่าตอนนี้ที่ดินเนี่ยเขาเอาไปแล้วหรือเรายังอยู่ในที่ดินนั้นทำกินอยู่ยังอยู่ค่ะอยู่ในที่เรายังอยู่อันนี้อย่างนี้ได้ประมาณสัก5ปีอ่ะยังได้ถึงหลุดไปแล้วนะแล้วเขาขายคืนนะสบายเลยอย่างนี้ใช้เงินกองทุนหมุนเวียนนี้ได้เลยได้กู้ได้ถึง2.5 ล้านนะแต่เราต้องดูศักยภาพของคนกู้ด้วยว่าเรามีศักยภาพในการผ่อนไหมทรัพย์ของเรา3ไร่เนี่ยนะครับมันเป็นราคาสักเท่าไหร่ก็เอาทรัพย์ไปค้ำประกันถ้าไม่พอก็หาคนค้ำเพิ่มเข้าไปแต่ว่ามันต้องหาข้อยุติว่าต้องเชิญเจ้าของนายทุนเนี่ยมาเจรจากันก่อนว่า1เขาจะขายคืนให้ในราคาเท่าไหร่แล้วคุยเรื่องไอ้ดอกเบี้ยร้อยละ3แล้วก็คุยเรื่องไอ้เนี่ยไอ้นิติกรรมอำพรางเนี่ยนะหนูโทรไปคุยนะแล้วก็เดี๋ยวก็นัดหมายนะครับได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ